s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ u n t i t l e d Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n t i t l e Case วิตสนที่2 2 9ครับผมสวัสดีครับผมจะ อารมณ์ดีครับเมื่อกี้พี่ทันแม่งวยวายเลยก็ไม่รู้โตแล้วแกบวยวายงองแงเป็นเด็กผมจะไม่โมโหผมจะสงบสติอารมณ์ตัวเองครับผมจะทำมาที่เป็นนั่นแหละคือผมอะไร่วงมากเว้ยช่วงนี้ผมนอนน้อยแล้วก็ล่องลอยมากเฮ้ยผมนอนเยอะมากเลยวะตรงข้ามวะดีแล้วพี่ยามันทำให้ผมต้องนอนเยอะเออเออเอออยากอัปเดตอาการไหมหรือว่าไปในเทสทอกอาการตอนนี้หรอกก็คือหิวข้าว เออผมมีคําถามม,ม่เาเ็นถ้าทุกคนหิวมากๆแล้วมีเวลาประมาณห้านาทีอืทุกคนจะเลือกซื้ออะไรที่ที่ร้านสะดวกซื้อคุณจะด่าผมหรือเปล่านี่ทันเลือกซื้อฟันโอและนมกล้วย <laughs> แล้วก็ขนมปังครับหนึ่งอันเราคอมเมนต์กันดีกรับเด็กชายทันสามขวบทําไมหรอไม่เป็นไรผมผมไม่จัดวิธีการกินพี่อยู่แลละมันมันฟังแล้วมันก็ดูดูน่าเศร้านะเวทําไมไม่ถึงว่าเรามีเวลาแค่เนี้ยยศกินแค่เนี้ยมันดูแบบ ไม่ได้คุณค่าทางบทชนาการก็ข้าหลังมาให้ก่อนเวลาผมมาทาแค่ครั้งเดียวคนก็ด่าผมทีคือทีครั้งทีคั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเหรข้าวหลังแล้วชมพูเอาสเตตทมาคุยกันโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กันในทีมที่เกี่ยวข้องกับพิทันเป็นหลักก็คือหิวข้าวไม่ใช่มีเดียแอนครีมก็คือสื่อและอาชญากรรมอ่าซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราเล่าเนี่ยเวลาเราอยูซมันจะมี สมมติว่าเป็นเรื่องคดีคดีฆาตกรรมก็จะเป็นเล้าพ o v วของตำรวจบ้างเล่าพี v วของฆาตกร,รบ้างอืมันก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งที่เราเล่าในมุมของสื่อเนาะเออใช่ใช่วของสื่อจริงๆอย่าลืมว่าบางทีในบางคดีที่เราเล่าอ่ะสื่อแม่งเี่ยนักข่าวทําหน้าที่ดีกว่าตำรวจอีกนะใช่ในในความที่เขาต้อง ขยันขนขวายหาข่าวเพื่อรอเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็น,นกลไกที่ทำให้เขาต้องขุดคุยซึ่งบางทีมันมีเส้นแหละที่เรารู้ว่าแบบบางทีมันก็ก้าวล่วงเกินไปสื่อทําหน้าที่แบบไม่มีจรรยาบรรณแต่บางทีก็เป็นการการะทาของสื่อเนี่ยเหมือนกันที่ทําให้ปิดจ็อบได้เลยงี้ยคุณถือว่าเป็นสื่อปะไม่ไม่เป็นการที่คุณมีฟอลเวอร์หนึ่งหมื่นแปดพันคนเนี่ยถือว่าเป็นแบบดึงแพทเทิร์นหนึ่งจุดหกล้านพี่จะมาเทียบอะไรกับผมอีกแล้วเนี่ยเห็นปะคุณเนี่ย h u m b l e black เนี่ย ผมทพ่าแบกอะไรวะหนึ่งหมื่นนี่คือถือว่าเป็น follower ที่แบบมีคุณภาพนะครับครับจะเป็นมีคนซื้อฟอร์เดี๋ยวผมอัปเดตในเทสทอ k อีกทีหนึ่งผมมีแค่สามพันเองยกโถไปเทียบเลยคุณได้เดี๋ยวผมประกาศในเทสทอลให้มีคนไปซื้อฟอร์้พี่ด้วยเลยมายุ่งกระผมผมเชื่อว่ามีมามามาคืนนี้พี่รอเลยมาเข้ารายการมาเข้ารายการครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่าก่อนคืนนี้ครับเรื่องผมเนี่ยต้องปูก่อนว่ามันเป็นสื่อ เรื่องเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ใช่สื่อในยุคปัจจุบันครับอาคือเป็นสื่อที่อยู่ในช่วงยุคก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ยุคสื่อออนไลน์จะมาถึงอย่างเดมเทอร์หรือว่าเะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้สื่อหลักก็คือมีทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์เนาะซึ่งสื่อที่ผมจะเล่าในวันนี้หลักๆก็จะเป็นมีเดียมหรือฟอร์แมตที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือพิมพ์ครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราพูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยทุกคนก็จะนึกถึงแบบไทยรัฐเดลิเนีวมาติชนเดลิเนียเเอะ แต่ว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยพี่ธันก็น่าจะรู้ดีว่ามันคือพวกเดอะนิวยอร์กไทม์หรือว่าพวกอ,อีกอันหนึ่งที่ตีคู่กันมาเลยคือวอชิงตันโพสต์เขาเป็นคู่แข่งกันออวันนี้ผมจะมาเล่าถึงคดีที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกิดขึ้นโดยมีวอชิงตันโพสต์เป็นสื่อหลักในการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม,มคดีหนึ่งแล้วกันนะครับ,รบเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากข่าวข่าวหนึ่งที่มันตีพิมพ์ลงในวอ ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างยาวไม่ใช่ข่าวแบบสั้นๆไม่ใช่ข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวง่ายๆก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างลงลึกดีเทลประมาณหนึ่งถ้าอ่านดูเนี่ยจับใจความคือบทความเนี้ยมันเป็นการบอกเล่าถึงชีวิตวัยเพียงแค่แปดขวบของเด็กคนหนึ่งที่มันมีความมืดมนในระดับที่ผมเชื่อว่าใครๆฟังแล้วก็น่าจะหดหู่กันไปตามๆกันพาดหัวเนี่ยมันคือพาดหัวว่าจิมมี่สเวลล์ก็คือโลกของเด็กชายที่ชื่าจิมมี่ รายละเอียดของเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันเขียนโดยคุณนักข่าวที่ชื่อว่าเจเน็ตคุกซึ่งเป็นคนเขียนเรื่องนี้ลมาแล้วก็เป็นนักข่าวประจําของ Post วอชิงตันโพสต์นะครับที่มาเนี่ยคือเธอเนี่ยได้ไปพูดคุยกับซับเจ๊กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กผู้ชายวัยแปดขวบที่ชื่อว่าจิมมี่เป็นเด็กผู้ชายผิวดําตัวเล็กผอมแห้งซึ่งที่แขนของจิมมี่พี่ทันมันเต็มไปด้วยรอยเข็มอะครับสิ่งที่เจเน็ตคุกอธิบายไว้นั้นคือเขาเป็นเด็กผอมแห้งผิวดาแล้วก็ที่แขนเนี่ยเต็ม,มย,ยเ,มมเลย ตอนนี้พวกเขาสองคนคุยกันเนี่ยคือจิมมี่ครับนั่งอยู่บนเก้าอี้เอ็นตัวที่ขนาดใหญ่มากๆเมื่อเทียบกับตัวของเขาการพูดคุยในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านของจิมมี่ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวอชิงตันพอพูดคุยกันปุ๊บเนี่ยจิมมี่ก็เริ่มเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองซึ่งมันเหมือนจะยาวนะเหมือนแบบเหมือนจะพูดใหญ่แต่จริงๆคือเขามีอายุเพียงแค่8ปดขวบนั่นเองเขาก็เล่าถึงว่าเสื้อผ้าเขาเป็นยังไงบ้างเขาชอบใส่อะไรบ้างเงินเก็บที่เขามีเป็นยังไงบ้างหรือว่าทีีมเบสบสสอลท่ขานใจ และพอคุยไปคุยมาเนี่ยบทสนทนามันก็เด v e l o p ไปถึงเรื่องที่คาดไปถึงเหมือนกันคือเรื่องยาเสพติดที่จิมมี่เนี่ยบอกว่าเขาเสพติดเฮโรอีนตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบเท่านั้นเองโอ้น่ากลัวเอออันนี้คือสิ่งที่จิมมี่เล่าให้กับเจเน็ตคุกฟังนะครับ,รบในโลกของจิมมี่วัยเพียงแค่แปดขวบเนี่ยเขาเชื่อว่าสองสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้เนี่ยหลังจากนี้ยครับคือสารเสพติดแล้วก็เงินมหาศาลที่ได้มาจากการขายยา คือชีวิตของจิมมี่เนี่ยทุกๆวันเนี่ยครับเขามีเขาจะมีจังกี้หรือว่าพวกที่เป็นคนเสพติดยาหรือว่าคนค้ายาหรือพวกนี้ครับมากินเหล้าเมายามาที่บ้านของจิมมี่อยู่ทุกวันเพื่อซื้อเฮโรอีนกับพ่อเลี้ยงของเขาที่มีชื่อว่ารอนก็เป็นตัวละครสําคัญในเรื่องนี้เหมือนกันโดยที่รอนแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยก็จะเตรียมของมันอยู่ในห้องครัวแล้วก็ขึ้นไปเสพสารเสพติดเหล่านี้ครับในห้องนอนกันแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสกเป็นเองไปแค่ในกลุ่มเนาะในทุกๆวันเนี่ยรอนหรือว่าใครก็ตาามในบนบรรดแก๊งเีย ก็จะฉีดสารเสพติดเนี่ยเข้าไปที่แขนเล็กๆของจิมมี่ด้วยอท้งนี้เขาอายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นเองทําให้เด็กชายที่อายุเพียงแค่แบบหลักเลขหลักตัวเดียวเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของสารเสพติดอย่างเต็มตัวอรอนเนี่ยที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นชายอายุยี่สิบเจ็ดปีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นคนแรกที่พาจิมมี่เนี่ยเข้าสู่โลกที่มันดํามืดนี้แล้วก็ทําให้จิมมี่เนี่ยรู้จักกับเพโรอีนครั้งแรกเขาให้สัมภาษณ์ขณะที่ยืนพิงอยู่ตรงมันหางห้องครับว่าจิมมี่เนี่ยมักจะะะมาาาคออยยเเเกแแขน่รืๆ ถามเขาว่าเข็มพวกนี้นมันคืออะไรพ่อฉีดอะไรเข้าไปในตัวหรอ,อแล้วคนพวกนั้นเขาทาอะไรกันก็คือถามตามภาษาเด็กครับแล้ววันหนึ่งจิมมี่ก็แค่ถามกับพรอนขึ้นมาว่าแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ลองบ้างอคือคือ,คอตามภาษาเด็กมันมีสิทธิ์ถามม,ม,าม,มันมีสิทธิ์สงสัยในสิ่งที่เขาไม่รู้มันคืออะไรอืแต่คนที่เป็นผู้ปกครองควรจะมีมดุลยพินิษมากเพียงพอที่จะไม่ทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับต้องสอนแหละเนาะใช่ว่ามันไม่ดียังไงบ้าง คือในสภาพเป็นล้อมแล้วก็สังคมที่ดีเนี่ยจิมมี่คงจะไม่ต้องเห็นการใช้สารเสพติดแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาเติบโตในบ้านแบบนี้นะครับแต่ที่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยพอจิมมี่ร้องขอเนี่ยรอนก็แค่ตอบกลับไปว่าอ่ะเอาไปลองนิดนึงแล้วกันเนาะเอาไปลองดูนิดนึงแล้วก็ให้จิมมี่เนี่ยเริ่มสูตรผงสารเสพติดเข้าทางจมูกเล็กน้อยแล้วรอนก็เล่าต่อว่า hey, เฮ้ยเด็กนี่แม่งลอยแล้ววะ่ะคือเฮิสไฮขึ้นมาแล้วอะไรแบบน,นี้ครับคือ นึกภาพตามเหมันกันงสารจิมมี่มากๆเมนกว่าเด็กเพียงห้าขวบต้องเจอกับอะไรแบบนี้นะครับครับเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นเองผมว่ามันอาจจะเร็วกว่านั้นแต่ว่าจิมมี่เนี่ยก็เริ่มมีอาการเสพติดยาอย่างจริงจังเขาพูดกับเจเน็ตคุกที่เป็นคนสัมภาษณ์ครับว่าคือผมอธิบายไม่ถูกจริงๆว่าประสบการณ์เสพยาเสพติดมันเป็นยังไงเราก็ถามเจเน็ตกลับมาว่าแล้วพี่ไม่เคยลองเลยหรอคือมันก็เหมือนกับเวลาที่พี่ไปสนุกแล้วก็เล่นเครื่องเล่นทุกอย่างหมดทั้งหมดภายในวันเดียวแบบนั้นเลย กัญชาเนี่ยเป็นของเบบีไปเลยเฮโรอีนหรือว่าพวกสารเสพติดมากมายที่เขาเสพกันเนี่ยมันเป็นของที่แรงกว่า,วาแล็สุดยอดกว่าเยอะอะไรอย่างนี้ครับคือนั่นแปลว่าเขาลองมาหมดแล้วเขาถึงรู้ว่าอะไรที่มันสุดยอดกว่ากันในแง่ของความไฮอะไรอย่างนี้นนครับซึ่งแม้ว่าแอนเดียที่เป็นแม่ของจิมมี่เนี่ยจะไม่เคยเป็นคนที่ฉีดสารเสพติดเข้าร่างกายให้จิมมี่แล้วก็ไม่ได้ยินดีที่จะเห็นลูกตัวเองเนี่ยได้เจออะไรแบบนี้ครับแต่แอนเดียก็ไม่เคยได้เทคแอคชั่นอะไรในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งที่จะ คอยมาห้ามไม่ให้รอนทําแบบนี้กับลูกของเธอหรือว่าคอยห้ามเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่เป็นบสแตนเดอร์เป็นคนที่คอยดูเหตุการทั้งหมดแม้จะไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแอนเ N ียเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเจนนิคคครับว่าฉันเนี่ยก็ไม่ชอบเลยที่เห็นลูกตัวเองเมายาแต่ก็คิดว่ายังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องติดมันอยู่ดีแต่ว่าเออนั่นแหละมันก็ห้ามได้อะใช่ไหม,มแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทํากันถ้าโตขึ้นแล้วเขาอยากจะหยุดยาก็เป็นเรื่องของอนาคต แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดีอยู่แหละแล้วลก็ดีกว่าที่เคยเป็นมาด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงดีในแง่ไหนแต่ว่านี่คือสิ่งที่แอนเดรียเล่าเล่าให้กับเจเน็ตฟังเพราะถึงเวลาไปโรงเรียนเนี่ยในขณะที่เพื่อนๆในวัยเดียวกันต่างก็มีอาชีพในฝันครับเป็นอาชีพที่เราคุ้นเคยเช่นตำรวจคุณครูหมอจิมมี่เนี่ยกลับต่างออกไปจากเพื่อนๆเ,เขาไม่เคยอยากไปโรงเรียนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันมีโลกอีกใบที่เขาชอบมากกว่าคือการโลกมียาเสพติดมีอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ม,นม,กมันไม่ใช่โลกที่ดี่ใโลกที่ดีนาดนั้นเเขาก็ลย มักจะหนีจากโรงเรียนไปคบกับเด็กที่โตกว่าอายุป,ประมาณ1 1บเถึงสิบปีทั้งนี้ตัวเองอายุเพียงแค่แบบห้าถึงแปดขวบเท่านั้นเองครับ,รบที่เด็กอายุเหล่านี้ก็เป็นเด็กเกเรเหมือนกันเป็นคนที่เป็นแก๊งเสพยาแล้วก็มีเป็นขายยาบ้างปลายแต่เขาเนี่ยก็ยังคงต้องไปโรงเรียนเพราะเหตุผลเดียวที่เขาอยากไปเนี่ยคือเขาต้องการที่จะตั้งใจเรียนวิชาวิชาหนึ่งิทันคือวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าวิชาเลขเนี่ยมันมีประโยชน์กับการที่เขาจะเอามาขายยา าสามารถคำนวณราคาคำนวณต้นทุนอะไรพวกนี้ได้เพื่อที่ให้เขาประกอบการค้ายยาเสพติดได้มากขึ้นซึ่งมันคือการเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะใช่เพื่อเก็บเงินเอาเงินไปซื้อรถเจ๋งๆเสื้อผ้าแบรนดน์เนมแล้วก็บ้านหรูหราอะไรพวกนี้ครับตามสังคมที่เขาอยู่ที่วอชิงตันในตอนนั้นอะเฮโรอีนมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคนแทบทุกมุมเมืองอันนี้ที่อยู่ในบทความนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กตามมุมถนนหรือว่าสนามเด็กเล่นมันก็จะมีเด็ก อายุไม่เยอะที่เสพเฮโรอีนอยู่อะไรครับ,รบก็สามารถแรนดอมไปได้เจอเลยแลวก็สามารถพูดได้เลยว่าคนนี้เป็นดีลเลอร์สายนี้อะไรพวกนี้ครับคือมันค่อนข้างแพร่หลายมากๆแล้วก็เป็นเป็นโรคที่อันตรายมากๆจิมมี่เนี่ยถึงก็บอกว่าไอ้เด็กพวกเนี้ยที่เป็นเด็กที่โตไวเกินควรแบบอยู่ในวงการนี้ครับฉลาดมากๆเพราะว่าเขาต้องคิดพิดคิดแผนการขายทั้งหมดเนี้ยด้วยตัวเองพยายามหาวิธีหลบเลี่ยงตำรวจทำยังไงได้พ่อแม่ไม่รู้แล้วก็ วางแผนอนาคตตลอดเวลาว่าจะอยากจะเป็นคนรวยเหมือนกับพี่ๆคนอื่นในแก๊งบ้างแล้วก็ไปยืนขายอยู่ตรงที่ต่างๆที่มันมีพื้นที่ขายอย่างรับรับล่อๆอะไครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันบิดเบีย้ยวมากนะ่ถ้าเราพูดก็คือคือมันเป็นสิ่งที่ชิจิมมี่เล่าจเน็ตฟังก็จริงแต่มัน,ม,นมันถูกเล่าด้วยน้ำเสียงธรรมดา แฉลเนือหามันไม่ธรรมดาเลยใช่มันกําลังทําให้เรื่องที่อันตรายมันดูธรรมดาซึ่งมันน่ากลัวน่ากลัวมากแล้วมันก็ทําให้เราเราสึกว่ามันผิดปกติมากสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ที่มันจะต้องเล่าอะไรแบบนี้ออกมาครับ,รบแต่ว่าตัวแอนเดรียที่เป็นแม่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบที่เจเน็ตรู้สึกนะครับเพราะว่าเธอก็โตมาในสังคมแบบนี้เช่นกันคือเธอมีความคุ้นชินกับสารเสพติดเหมือนกันแอนเดรียมีจิมมี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เต็มใจมากนะักแต่ว่าเกิดจากการที่ แอนเดรียเนี่ยถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนอย่างตั้งใจจนตั้งท้องเลยครับแล้วก็แอนเดรียก็ไม่ได้แม้แต่จะเป็นคนที่ตั้งชื่อให้กับลูกเธอจิมมี่จนกระทั่งน้องสาวของของแอนเดรียเนี่ยบอกว่าเธอชอบชื่อจิมมี่แล้วก็แอนเดรียก็ตกลงเอาชื่อตามนั้นนั่นแปลว่ามันไม่ใช่กระบวนการเกิดขึ้นของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาอย่างตั้งใ,ใจสักเท่าไหร่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกในบทความครับว่าปริมาณสารเสพติดที่จิมมี่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่เขาเสียชีวิตก่อนที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วย ปัจจัยมันก็ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้สารหลังจากนี้แล้วก็ปริมาณที่ใช้ใน,นแต่ละครั้งด้วยแต่จริงแล้วมันก็อาจจะยังไม่สายเกินไปที่จะช่วยจิมมี่เนี่ยเลิกใช้สารเสพติดนี้ตกเย็นในวันสัมภาษณ์เนี่ยจิมมี่ที่บุคลิกดูสงบนิ่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองตลอดเวลาที่พูดเนี่ยก็เริ่มหายไปเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็ค่อยๆแสดงอาการลงแดงออกมาผ่านสายตาของเจนเน็ตเขาเริ่มบิดตัวไปมาบนเก้าอี้พิถันเดิมไปปรับผ้ามา่านไปบังกระจกแล้วก็ไปเจอรอนรอนก็บอกว่าให้เขาเจนย็นๆไว้แล้วก็แบบ หนีเดินออกจากห้องไปก็คือพฤติกรรมเริ่มแปลกๆไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอนเนี่ยก็เดินกลับมาในห้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจิมมี่แล้วก็เขียมฉีดยาแล้วเขาก็พูดกับจิมมี่ว่าอ่ะขอดูแขนของแกหน่อยแล้วก็เอามือจับแขนแล้วก็ฉีดยาลงไปอืครับจิมมี่ก็หลับตาในระหว่างที่รอนกําลังทําสิ่งนั้นให้กับเขาแล้วก็พอรอนฉีดยาเข้าไปในร่างกายของจิมมี่เสร็จเนี่ยก็จิมมี่ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็เริ่มแสดงอาการในขณะที่เขาติดยาให้กับเจเน็ตเห็นนั่นเองครับ สิ่งสุดท้ายหรือว่าบอททอมไลน์ของของบทความเนี้มันคือสิ่งที่รอนที่เป็นพ่อเลี้ยงของจิมมี่พูดกับจิมมี่ว่าอีกเดี๋ยวแกก็ต้องขัดทําเองให้ได้แล้วนะมันคือสอนกันแบบเออน่ากลัวมิไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องสุดๆไปเลย <c oughs> ก็ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่สิ่งที่น่าทําตามนะครับอืแต่ว่าก็ว่านี่คือทั้งหมดเนี่ยมันคือเนื้อหาที่ถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของวอชิงตันโพสต์แล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ได้สร้างอิมแพกในวงกว้างมากๆไม,ม,ม่ทนันเพราะว่ามันพา ผู้คนได้ไปเห็นอีกมุมหนึง่งของสังคมที่เราเข้าใจว่ามันคือสังคมซีวิลไลซ์แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ในในหลืบหนึ่งในเฉดหนึ่งของเมืองเมืองใหญ่เนี่ยมันก็มีด้านมืดอยู่มันมีเด็กอายุแปดขวบคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันซุกซ่อนอยู่ซึ่งประจบเหมาะกับช่วงเวลานั้นไมิทานมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอเมริกาพอดีครับโรนัลเรแกนเนี่ยซึ่งเป็นผู้สมัครท้าชิงตําแหน่งในตอนนั้นนะครับก็เริ่มหาเสียงโดยดึงเรื่องเนี้ย มาเพื่อหวังเรียกคะแนนเสียงจากคนที่ต่อต้านยาเสพติดหรือเป็นกลุ่มคนผิวดำที่เป็นคนชายขอบในสังคมว่าแบบมันมีประเด็นนี้อยู่หน้าแล้วเราควรจะมีความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อให้ทุกคนมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีหรือเปล่าอะไรงี้ครับโดยวกล่าวว่าเขาจะสานต่อนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่มีชื่อว่า w a r on Drugs ของริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้ให้ได้นะครับ,รบซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันของ Washington Post เนี่ยฉบ,บับที่เผยแพร่เรื่องราวของจิมมี่เนี่ยมันทํายอดขายสูงมาก มันแบบมีคนเข้ามาซื้อเยอะมากเป็นเรื่องราวที่นําไปสู่การซื้อหนังสือพิมพ์เยอะมากแล้วก็เรื่องเนี่ยก็ถูกตีพิมพ์นําไปเขียนถึงซ้าๆในหนังสือพิมพ์อื่นๆอ,อีกมากมายทั่วประเทศครับแสดงให้เห็นถึงพลังของสื่อในการสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมซึ่งผู้คนก็ต้องการพอรู้เรื่องนี้เยอะๆมากๆกันไม่ทันแน่นอนว่าพอเราเป็นลองแทนตัวเองเป็นคนอ่านในตอนนั้นเราก็เริ่มอยากรู้ว่าจิมมี่ เป็นยังไงบ้างอืมเป็นยังไงต่อเออแล้วตัวเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเขาอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้มีหน่วยงานเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือว่าให้ให้ความช่วยเหลือได้ครับเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยก็ได้ดาเนินการค้นหาจิมมี่อย่างเข้มข้นครับตามหาเบาะแสจากทั้งเจเนต็ตเองไปตามหาตามโรงเรียนต่างๆในเขตสถานสังคมสงเคราะห์แต่ก็ไม่เจอร่องรอยหรือเบาะแสข,ของตัวจิมมี่เลยครับจนพอหาไปหามาเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวลือแบบเล็กๆมาว่าเอ๊หรือว่าจิมมี่เนี่ยจะไม่มีตัวตนอยู่จริงวะ เออมันเริ่มมีข่าวลือแบบนั้นมาอาแต่ว่าตาไว้ก่อนตัวโอชิงตันโพสเนี่ยพอได้ยินแบบนี้นเริ่มมีข่าวลือกระแสตอบต่อต้านกลับมาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตอบแถลงตอบโต้ปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดทันทีครับเพื่อปกป้องตัวนักข่าวของเขาเพราะว่าตัวเจเน็ตคุกเนี่ยก็เป็นคนดําด้วยมันอาจจะมีเรื่องของแบบเบริสิสหรือไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยกล่าวว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของจิมมี่ได้เพราะว่าต้องการที่จะปกป้องจิมมี่เพื่อปกป้องแหล่งข่าวของตัวเองอแล้วก็เพื่อปกป้องชีวิตของเจเน็ตจากอันตรายด้วย เราะเจเน็ตเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ข่าวออกไปแล้วตำรวจเริ่มสงสัยในตัวของของครอบครัวที่จิมมี่อยู่เนี่ยตัวรอนเนี่ยก็ได้ถือมีดมาขู่เจเน็ตเพื่อบอกว่าถ้าเขาเอาเรื่องของครอบครัวนี้ไปบอกตำรวจว่าเขาคือใครอยู่ที่ไหนเนี่ยเจเน็ตจะต้องตายแน่นอนอืมมันมีคนต้อควาปลอดภัยชีวิตเขาใช่ครับเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปสามสัปดาห์หลังจากที่วอชิงตันโพสต์ออกมาแถลงการแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็เริ่มถอดใจแล้วก็ปล่อยใจเรื่องเรื่องจิมมี่แหละแล้วก็าอาจจะปล่อยให้เรื่องนี้มันจบลงอย่างค้างคาเพราะว่า หาจากเบาะแสที่หามาได้หมดแหละแต่ก็ยังไม่เจอไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่งเลยพวกนี้ครับแต่ก็หาตัวจิมมี่ไม่เจอสักทีซึ่งตัววอชิงตันโพส์เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่จะปล่อยให้จิมมี่เนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแย่ๆแ,แบบที่เคยเป็นมาที่เคยเล่าไปครับพวกเขายังคงตามหาจิมมี่อยู่เหมือนกันทั้งส่งหนังสือพิมพ์ไปยังเขตอ,อื่นๆที่ยังไม่เคยค้นหาแต่สุดท้ายตัววอชิงตันโพส์เองก็ไม่สามารถตามหาจิมมี่ได้เหมือนกันเหมือนกันกบจเ,เ,เ,จเจ ที่เคยเจอตัวจิมมี่อยู่ในมือก็ตามก็ยังไม่สามารถตามหาตัวจิมมี่เจอได้อีกรอบหนึ่งพวกเขาเนี่ยขอให้เจเน็ตบอกที่อยู่ของจิมมี่มาแต่เจเน็ตก็ไม่สามารถทําได้พวกเขาก็เลยขอให้เจเน็ตเนี่ยอ่ะกูยอมก็ได้มึงนัดจิมมี่มาให้หน่อยอยากนัดจิมมี่เข้ามาคุยกับตัวบรรณาธิการแทนซึ่งเจเน็ตก็ยอมตกลงแต่โดยดีว่าเดี๋ยวจะนัดให้แม้ว่าจะมีความคุมเครือแล้วก็น่าสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทั้งจากที่เพื่อนร่วมงานเล่าหรือว่าจากตัว บอกอที่ได้เห็นแล้วก็พูดคุยกับตัวเจเนตเองอ่ะที่ชื่อว่ามิลตันโคลแมนเนี่ยเป็นบอก,อกอของเจเนตนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจเนตพูดเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องโกหกนะแต่เขาก็จะแบบไม่สามารถเชื่อใจเจเนตได้ร้อยเอร์เซขนาดนะั้นว่าเรื่องที่เจเนตเล่ามันเป็นความจริงตางราบใดที่เขายังไม่เห็นตัวจิมมี่แต่ว่าตัวเขาอ่ะก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนะักนอกจากจะเชื่อในตัวเจเนตครับเขาเชื่อในตัวเจเนตมากขนาดที่ว่า มันมีบรรณาธิการของคอลัมน์อื่นที่เจเน็ตเคยทํางานอยู่มาหลายที่เนี่ยเริ่มมาเล่าให้กับมิวตันฟังว่าเขาอะตัวบอกอคนอื่นเนี่ยเคยมีปัญหากับเจเน็ตเรื่องการบิดเบือนข้อมูลนะแต่ตัวมิวตันเองที่ที่เป็นบอกอเจเน็ตตอนนั้นก็ไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้ฟังแล้วก็ยังแสดงทีท่ารําคาญกับบอกอคนอื่นเพราะว่ามองว่าน่าจะเป็นพวกขี้ฉาเห็นเจเน็ตโด่งดังแล้วก็มาพยายามมาแบบเกาะท่วงทวงแข่งทวงขาอะไรอย่างนี้ครับครับประก็ว่าหลังจากเวลามันผ่านไปหลายอาทิตย์เนี่ย เจเน็ต <Janet S 1> <_ an> ก็กลับมาบอกกับมิวตันว่าเออเธอไม่สามารถติดต่อครอบครัวของจิมมี่ได้เลยวะ่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนั่นเลยทําให้มิวตันเนี่ยเริ่มรู้สึกเครือบแคลงใจในตัวเจเน็ตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความเครือบแคลงใจเนี่ยมันก็ไม่ได้มากพอหรือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมิวตันเนี่ยได้ส่งบทความของเจเน็ตเข้าไปประกวดในเวทีต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในเวทีที่ส่งเข้าประกวดี่คือ รางวัลพูลิเซอร์รางวัลสื่อรางวัลสื่อที่เป็นกียุทย์สูงสุดของของคนทํางานในวงการสื่อสิ่งพิมพ์เช่นแบบวรรณกรรมหรือว่าข่าวประพันธ์เพลงอะไรพวกนี้ครับเปรียบเทียบง่ายๆคือออสการ์ของวงการสิ่งพิมพ์นั่นเองครับคือในตอนแรกเนี่ยคณะกรรมการของพูลิเซอร์ไพรส์เนี่ยก็ไม่ได้วางให้จิมมี่สเวลเนี่ยครับเป็นตัวเต็งของรางวัลน,นี้เพราะว่าสงสัยสงสัยในเนื้อหาของของบทความนี้เหมือนกันแต่ว่าทางวอชิงตันโพส์เนี่ยก็ดันหลังบทความนี้สุดฤทธิ์เลย ทั้งบู๊ฟวอตบูดเวิร์ดที่เป็นนักข่าวที่สร้างชื่อจากคดีวอเตอร์เกตบู๊ตเวิร์ดใช่แล้วก็โรเจอร์วิลกินซึ่งเป็นคนผิวดําคนเดียวในวอชิงตันโพสเนี่ยก็เอามาสนับสนุนเจเน็ตคุกเต็มที่ว่ามันมีคนผิวดําหลายคนที่ไม่ได้รับความชื่อในเรื่องที่เขาเล่าแล้วก็ไม่อยากให้สีผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เจเน็ตคุกเนี่ยไม่ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับท้ายที่สุดเนี่ยเวทีพลิเซอร์เนี่ยก็เลยมอบรางวัลงานเขียนให้กับเจเน็ตคุกใน ซึ่งมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะที่เรื่องราวของคนกลุ่มเล็กๆที่ม่ใจะถูกสังคมแล้วก็รัฐบาลละเลยเนี่ยได้ถูกตีแผ่แล้วก็มีคนให้ความสนใจยเยอะขนาดนี้จนถึงได้รับรางวัลทางชิงตันโพสต์เนี่ยก็ยินดีกับความสาเร็จในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของของสารพิมพ์เขาอะไรอย่างนี้ครับแต่ไอ้รางวัลหรือว่าโมเมนต์หรือว่าความยินดีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่วงลาสั้นๆเท่านั้นเองเพราะว่าในไม่ช้าความจริงเกี่ยวกับตัวเจเนตคุกแล้วก็บทความท เธอต้องเริ่มส่งชีวประวัติของตัวเองเนี่ยเพื่อนําไปตีพิมพ์เป็นข้อมูลของผู้ชนะรางวัลพอส่งไปเสร็จปุ๊บว่าเธอเรียนที่มหาลาัยนี้มีความเชี่ยวชาญด้วยภาษานี้นั้นๆน,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 นะครับทาให้บริษัทเก่าที่เจนเนีเคยทํางานเมื่อประมาณหลายปีก่อนสังเกตว่าไอ้ข้อข้อมูลตรงเนี้ยมันไม่เห็นเหมือนที่เขาเคยได้รับตอนที่เจนเนีมาสมัครงานของเขาเลยอืมหาลัยก็ไม่ได้เรียนที่นี่เธอบอกว่าเธอพูดได้ห้าภาษาแต่ความจริงแล้วเธอพูดได้แค่ภาษาเดียว มันมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเยอะมากครับทั้งรละเอียดมหาลายัยความเชี่นนยวชาญภาษาหรือความสามารถต่างๆมันถูกมั่วขึ้นมาหมดเลยพอเรื่องเริ่มแดงเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลพูลิเซอร์เนี่ยก็ได้โทรมาที่พอเชิงตันโพสเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เกิดาการสืบสวนระหว่างตัวบริษัทพอเชิงตันโพสกับนักข่าวของเขาอย่างเจเน็ตคุกขึ้นมาแล้วก็มีบู๊ฟวูดเวิร์ดเนี่ยวูดเวิร์ดก็อาสาหรือว่ายื่นมือเข้ามาจะเป็นคนสอบสวนเรื่องของเจเน็ตแล้ววยตััเองครบ สุดท้ายเนี่ยจเจเนตก็ค่อยๆยอมรับว่าเธอเนี่ยได้แต่งเติมประวัติการศึกษาของตัวเองอืและสุดท้ายเธอก็ยอมรับเขาว่าเธอแต่งเรื่องจิมมี่ซัวขึ้นมาทั้งหมดเลยคือนิยายเหรอเออไม่ใช่ข่าวแต่เป็นนิยายจิมมี่ไม่มีตัวตนอยู่จริงอ่าตัวละครทั้งจิมมี่รอนแอนเดียเพื่อนๆแก๊งคายา,ยาเด็กคนทั้งคนนี้เนี่ยไม่มีตัวตนอยู่จริงเลยอ่อและเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เธอได้ประสบพบเจอกับมันจริงๆเพราะว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยอฮะซึ่งสาเหตุที่เธอบอกว่าเธอต้องทําสิ่งเนี้ยเธอบอกว่าเธอรู้สึกกดดันกับการทํางานที่วอชิงตันโพสักมากเพราะว่าเธอต้องหาประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเขียนข่าวมาตีแผ่พอมันไม่มีข่าวไม่มีความคืบหน้าทางอาชีพอ่ะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็เขียนเรื่องนี้ลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แล้วก็อมันบานปลายใหญ่โตจนได้รับรางวัลแล้วก็มีความเดดเหตาุตมมาทีหลังคือต้องการ ได็ได้ถ้วยแหละได้รางวัลจะได้ชื่อเสียงเงินเดือนใช่สุดท้ายที่นี้เกิดขึ้นคือเดีอยอชิงตันโพสยก็ต้องทําการยื่นเรื่องของคืนรางวัลโพลิเซอร์ไพรส์ครับซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกแล้วครั้งเดียวจนถึงนีกวันนี้ที่รอศาสตร์เคยมีการคืนรางวัลโพลิเซอร์เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณเจเน็คคุกแล้วก็บทความนี่คือว่าจิมมี่สุง,งเธอนั่นเองเอครับเออฟังแล้วในเชิงฟังในฐานะคนทํางานสืออ่อเออมันก็จะมีช่องว่างแบบนี้แหละเนาะใช่เช่น เอ้ยเราในแง่หนึ่งมันมีหลักแหละว่านักข่าวจึงเป็นต้องปกป้องแหล่งข่าวปกป้องความปลอดภัยไม่ใช่แค่ออนไลน์ทีวีจะเห็นว่าสมมติเราต้องไม่สัมภาษณ์คนที่ติดยาเสพติดก็ต้องเบลหน้าเขาหน่อยเห็นข้างหลังเขาพอไหมหรืออะไรเงี้ยคือต้องปกป้องกันระมัณหนึ่งอ่ะแต่ว่าบางทีการปกป้องแบบนั้นไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่มีตัวตนเขาเลยอ่ะมีหลักฐานนี้เบอร์โทรยี่ที่อยู่จับต้องได้หน่อยอะไรเงี้ยจริง บางในเชิงบกก็ช่วยได้แหละอืว่าเอ้ยได้คุยจริงไหมตัวบกก็ประมาทเกินไปด้วยเข้าใจว่ายุคนั้นเราไม่กล้าพูดเหมือนกันเนาะเพราะมันคือสือพิมพ์อะยุคนี้ออนไลน์จะมีแบบไม่ไม่แน่ใจรูปอืที่อยู่เบอร์โทรมือถืออะไรเงี้ยมือถือโทรเช็คได้นี่อะไรหรือหรือแบบไม่รู้สิภาพต่างๆอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าเพิ่งรู้เนี่ยว่าสืบระดับแบบว่าสแตนพอตใหญ่แบบนี้ก็มีเรื่องอื้อฉาวเหมือนกันเออแล้วมัน เวลาเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ส่งผลต่อแบรนดิ้งของของ Washington Post วอชิงตันโพส์เหมือนกันเนาะครับเขาก็ต้องใช้เวลาในการกู้คืนกลับมาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ทาให้สังคมผิดหวังมันไม่ใช่แค่าการที่เจเนต็ตโค,ค้กครับปลอมแปลงเรื่องราวบนหนังสือพิมพ์เนาะแต่คือการที่สำนักข่าวเนี่ยได้เห็นนักข่าวของเขาเนี่ยทำประเด็นสังคมที่สําคัญแล้วก็ตรงกับความต้องการของพวกเขาจนมองข้ามพิรุษเล็กๆน้อยน้อยระหว่างทางแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้คิวซีอย่างอย่างจริงจังมากพออือืมแล้วซึ่ง มันมีการจับวฉบวยฉาบฉวยประเด็นแบบเยอะมากเหมือนกันเรื่องยาเสพติดเรื่องผิวสีผิวเรื่องชนชั้นเรื่องความเหลื่อมล้ําเลยครับมันเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันว่าเรื่องที่มันดูแบบอแอปเสิร์ฟขนาดนี้ทุกคนกลับเชื่อเป็นเรื่องจริงคืออย่างตอน <c oughs> ที่ยศ <c oughs> เล่ามา <c oughs> บางบาง,บางคําพูดบางวัษณาที่แบบเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเรายังรู้สึกเลยนะสุดท้ายมันก็คือขนาดนั้นกเป็นนิยายนั่เองบท้สุดเจเน็ตคุกเนี่ยก็ถูกปลดออกจากวอชิงตันโพสแล้วก็ไม่ได้กลับมาเขียนงานอีกเลยแล้วก็ วอชิงตันโพสก็ออกมารับผิดชอบด้วยการขอโทษแล้วก็ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องราวการปลอมแปลงบทความเนี้ในเวลาต่อมาอืเวลาสมานผูเราเข้าไปอ่านที่ต้นฉบับอะครับมันก็จะมีเขียนเลยว่าบทความเนี้ไม่ใช่ของจริงนะแล้วก็ไปสามารถอ่านแถลงการได้ที่นูนนูนนูนอะไรเยงี้ครับก็ทุกคนลองไปอ่านต้นฉบับกันได้ครับประมาณนี้ครับครับโอเคงั้นก็พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของมิทันเบรกหน้านะครับ โอเคเรื่องเราเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศที่ชื่อว่ามาซิโดเนียรู้จักปะรู้จักเขาไมรู้จักปะเขาเตะบอลปะก็เตะทุกประเทศอะไม่ใช่เอ่ะก็เตะนี่มันดังจากอะไรผมคุ้นชื่อมากเลยบอลก็มีนักบอลชื่อดังเหมือนกันใช่ปะใช่แล้วมันเนี่ยมันมาขัดเดนเซอร์มาหาราดเป็นนักบอลถูกปะโจมียูเนเวอร์สมาบอกว่าเดนเซอร์มหาราดเป็นนักบอลมาซิโดเนียเตะยูโรตอนนี้เดี๋ยวคืนนี้เตะอีกเตะกับเดนมาร์ก ยูอเล็กซซนเดอร์มหาราชเตะทเดินมากเลยนี้โอเคครับโอเคคือในประเทศมาซิโดเนียเนี่ยมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งยศชื่อว่าคิเซโวอืมเป็นเมืองแบบที่มีคนอยู่ประมาณไม่เกินห้าหมืนคนะอืมเล็กๆออกจากเมืองหลวงไปไกลประมาณหนึ่งเนาะเงียบๆมีคนอาศัยอยู่ไม่เยอะม่ที่เราบอกไปครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันในวันที่8พฤษภาคมปีสองพครับ มีผู้หญิงคนหนึ่งวัยหกสิบห้าปีเธอชื่อว่าคุณซิวาน่าเทเมคสกาชื่อยากมากต้องอ่านระวังระวังใช่เรียกว่าคุณซิวาน่าอะไรกันคุณซิวาน่าเนี่ยเธอมีาชี่เป็นแม่บ้านอืมแม่บ้านอาชีพอะอารมณ์แบบแม่บ้านเป็นทาส์เมดเป็นทาส์เมดทาส์คีเปอร์อะไรเงี้ยเนาะคุณซิวาน่าเนี่ยด้วยความที่วันนั้นมันคือวันหยุดอะเธอก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านใช่ปะก็นั่งฟังเพลงดูทีวีฟังวิิทยุอะไรไป มันก็หัวค่มแล้วคือเธออยู่กับลูกลูกลูกชายครับอืเธอทําเพียงแค่รอว่าเอ้ยลูกชายไปข้างนอกเดี๋ยวหัวค่ำเนี้ยลูกชายจะกลับมาก็นั่งรอไปใช่ปะลูกชายเนี่ยชื่อว่าโซโรอนครับในระหว่างที่คุณซิวาน,น่ากำลังรอซโซรอนกลับมาบ้านอยู่ดีๆครับมันก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่บ้านคือปลายสายเนี่ยมันเป็นเบอร์คนโทหนึ่งโทรมาที่บ้านเนาะปลายสายบอกว่าเฮ้ยลูกชายขุนคุณเนี่ยถูกรถชนนะอช่วยแบบ ไปดูอาการแบบเร่งนนด่วนเลยที่โรงพยาบาลหน่อยอืตอนนี้อาการเป็นไงไม่รู้รีบไปรีบไปเลยด่วนเลยตอนนี้เลยอะไรเงี้ยคุณซีว้นนะั่นด้วยความที่ได้ยินแบบนี้นก็ร้อนใจมากมาเธอเลยก็รีบวิ่งออกจากบ้านอืไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ไกลกันมากครับเธอก็วิ่งไปแต่ว่ามันหัวข้ามาเนาะก่อนออกจากบ้านไปเราลืมบอกไปว่าเธอก็ไปบอกเพื่อนบ้านเหมือนกันว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่อยู่นะอืมเดี๋ยวจะไปหาลูกที่โรงพยาบาลดูรถรชนเพื่อนมันก็โอเคโอเค,อเครับเรื่องไว้ใช่ไหมฮะเชื่อมหมยนบ้านหลังจากนั้นไม่นานอ่ะมันก็เกิดเรื่องะไรแปลกเกิดขึ้นคือว่า ไอ้เพื่อนบ้านคนเดินไม่แหละอือยู่ดีๆก,ก็มีคนมาเคาะประตูบ้านเปิดออกมาอา้าวไม่คือลูกชายของซิวาน่าเว้ยที่ชื่อว่าซอรอนเนี่ยมาเคาะประตูบ้านเธอแล้วบอกว่าเอ้ยคุณพี่ครับคุณน้าครับแม่ผมไปไหนเออผมหาแม่ไม่เจอผมกลับมาบ้านานานแล้วเแต่แม่เนี่ยออกไปข้างนอกพอรู้ว่าลูกโดนรถชนอแต่ลูกได้กลับมาบ้านแล้วคือแบบอ้าวแล้วความจริงคืออะไรก็คือสวนกันแล้ว โทรศัพท์โทรเข้ามาแหละแล้วบอกว่า <Ừ. S 2> โซล,ลอนโดนรถชนแหละคืออะไรแปลกมากแต่มันก็น่าเศร้าที่ว่าหลังจากนั้นน่ะคุณซิวาน่าก็หายสาบสูญไปเลยเว้ยอ้าวคือพอมีคนโทรเข้ามาว่าโดนรถชนเธอก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วเธอหายตัวไปเลยอืมก่อนที่ในอีกประมาณเก้าวันหลังจากนั้นนะครับมันก็มีคนพบศพของซิวาน่าแล้วครับเธอเนี่ยเป็นศพที่ถูกทิ้งไว้ในถุงพลาสติกอะ่ะอืม อันหนึ่งใช่ไหมล้วก็ถูกเก็บไปในแบบใ,ใกล้ๆกับที่ทิ้งขยะแห่งหนึ่งสภาพของเธอเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากยศคือว่าร่างกายเนี่ยมีรอยบอบช้ำเต็ไมไปหมดเลยครับอืแล้วก็บริเวณคอเนี่ยมันมีรอยเหมือนถูกมัดถูกรัดคอไว้พอเจ้าหน้าที่นําศพของเธอไปชิสูตรต่อก็ได้ข้อสรุปว่าคุณซิวาน่าเนี่ยนอกจากถูกทรมาร่างกายอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยยังถูกข่มขืนด้วยอืส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมาจากอาการขาดหายใจครับเนาะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่มาก คืออย่างที่เราบอกดีเทลมันมีะอะไรแปลกๆเยอะอะใครโทรมาลูกชายกลับมาเอาซีเวนาหายสาวโสดแล้วเจอศพอีกอะ่ะหนึ่งในนักข่าวที่มาสนใจในเรื่องนี้ด้วยครับเขาเชื่อว่าคุณวลาโดทาเดสกี้ครับคุณวลาโดเนี่ยเป็นนักข่าวที่ก็รับรับงานแบบเป็นมือปืนอะ่ะคือหลายเจ้าเป็นฟรีแลนซ์ทำาให้กับหลายหลายสือพิมพ์ใช่ไหมครับที่ผ่านมานีครับคุณวลาโดก็ทําข่าวทั้งอาชญากรรม ข่าวสังคมมาถึงข่าวการเมืองอม,มันมีข่าวหลายชิ้นที่เขาทําไปแล้วตั้งคําถากกับคนที่มีอํานาจคนที่เป็นมาเฟียมีทิพลอมถึงขั้นที่ว่าเขาเคยเขียนแบบเคยเขียนบทความออกไปแล้วถูกแบบจดหมายคู่ฆ่ากลับมาว่าอเอ้ยมึงเลิกติดตามเรื่องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คุณมาร์โดเข้ามาทาข่าวนี้ครับเขาไดเขียนทั้งข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วไป่นมีการพบศพมีเขียนขนา,กา้กรรมแล้วก็สกูป๊ปเนอะอ เวลาเราอยากตั้งคำถามเพิ่มเติมมาได้ว่า,าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีที่มันเกิดขึ้นกับคุณซิวาน่าเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง<ม>ในเมืองนี้นะครับที่คุณเวลาเราเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรรอเป่าเพราะว่าเขาอ่ะทาข่าวอาชญากรรมมาเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีประมาณสองสามเหตุการณ์ที่<ม>เหมือนจะมีรูปแบบคล้ายกัน<ม>อืเขาได้ตั้งคำถามว่าหรือว่า ตำรวจเนี่ยกำลังปล่อยปะละเลยหรือว่าตั้งใจปิดข่าวอยู่หรือเปล่ามไม่ให้คนในเมืองรู้ว่ามันกําลังมีฆาตกรต่อเนื่องที่กําลังลอยนวลอยู่ในเมืองนี้ครับครับคุณเวลาโดก,ก็เขียนในข่าวเนาะเขาบอกว่าในวันที่16พฤศจิกายนปี2004ยย้อนกลับไปหลายปีเนี่ยมีคดีนี้เกิดขึ้นยศคือมีผู้หญิงท,งที่ทำอาชีพเป็นแม่บ้านคนหนึ่งเหมือนกันเชี่อวคุณมิทราซีจานอสกาครับอายุ64ปีก็ประมาณสูงวัยประมาณนึงเนาะ ได้หายตัวไปในระหว่างที่เธอออกไปจากตลาดแต่ว่าพอเวลาผ่านไปคุณมิทราเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านอืมลูกสาวก็ร้อนใจว่าทําไมแม่ไม่ยอมกลับมาสักทีหนึ่งก็เลยไปแจ้งตำรวจใช่ไหมในระหว่างที่ลูกสาวคุณมิทราไปแจ้งตำรวจอะ่ะลูกสาว่บอกกับคุณคุณเวลาโดว่าตํารวจเรียกเงินกลับมาเว้ยคืออยากให้ทําคดีให้ใช่ไหมแจายเงินมาดิคือตํารวจมาแบบมาฟียปแบบมานั้นเวลาโดก็เขียดเลยเนี่ย แ์ลงไปในังสือพิมพ์ตัวเองอะไรอย่างนี้ครับเวลาผ่านไปสองเดือนครับในคดีนี้เนาะลูกสาวก็ได้มาข่าวรายว่าตํารวจก็บพบว่าคุณมิทราเสียสชีวิตแล้วสาภาพของคุณมิทราเนี่ยคือถูกเก็บไว้ในถุพสสงพลาสติกเหมือนเดิมเลยถูกทิ้งไว้ในกองขยะใกล้ๆศูนย์กลาแห่งหนึ่งแล้วก็ในร่างเนี่ยก็มีสาภาพแบบคล้ายกันยศถูกทารุณจรรมมีรอยช้ำๆเต็มร่างกายแล้วก็ถูกัดคอแล้วก็ถูกข่มขืนถูกข่มขืนได้เหมือนกันยังมีคดีหนึ่งเนาะที่ตํารวจ ต้องรับมือแล้วก็คุณบรายโดมาแฉต่อคือว่าตํารวจอะไม่สามารถสืบสวนอะไรในคดีเหล่านี้ได้ดีพอเลยอะไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีการไปสอบหาว่าข้อมูลอไรที่ควรจะรู้เพิ่มไหมก็ไม่มีคดีเนี่ยก็เลยเงียบไปเว้ยก่อนหน้านี้ก็มีแบบนี้แล้วอืมีคดีนึงเกิดขึ้นในปีสองพันอันนี้คุณมรายโดเขียนในบทความข่าวตัวเองนะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อคุณรูบิก้ารีคอสกาอายุห้าสิบหกปีเป็นแม่บ้านเหมือนกันเลย หายตัวไปหลังจากที่เธอเนี่ยออกไปจากบ้านเพื่อไปร้านขายของชําคบก่อนที่จะมีคนพบศพของเธอเนี่ยในวันที่สามกุมภาพันปีซ้อแปดคืออีกหนึ่งปีสภาพศพแน่นอนถูกรัดคอถูกทำลายร่างกายหลายจุดแล้วก็ถูกข่มขืนด้วยเหมือนกันเวลาโดก็ตด้ข้อสังเกตครับว่าถึงแม้ว่าคดีแรกมันผ่านไปแล,ล้ยศตารวจอะ่ะจริงๆอะ่ะหลังจากคดีแรกผ่านไปตํารวจอะ่ะตามจับคนร้ายมาได้นะพูดต้องสงสัยแล้วกันแต่ว่าในระหว่างที่ควบคุมตัวก็่งทองใส่คนนี้อยู่อะ่ะ มันจับมีคดีที่สองอาตามมาก็ไม่น่าใช่มันแปลว่าถ้าแพทเทิร์นในการฆ่าเหมือนกันการเลือกเยื่อเหมือนกันเงินแปลว่าที่จับเป็นคุกเนี่ยน่าจะเป็นแพะหรือเปล่าพอรายงานแบบนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็โดนด่าอีกว่านี่คุณทํางานละหลวมเนื่องจากคุณแบบรับเงินจากคนแล้วอะค,คุณยังทางานแบบเอาแพะมาทําคดีแทนนี่อ,อะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะครับวลาโดโกก็เหมือนเครื่องติดนายจก็รายงานเรื่องนี้ออกไปเรื่อยๆเนาะ เขาก็ทําข่าวเรื่องนี้แบบจริงจังมากขึ้นคือเขามั่นใจว่าคือเขาเขียนบทความแบบมั่นใจว่าเนี่ยมันคือแบบฆาตกรต่อเนื่องแน่ๆเขาได้เดินทางไปพูดคุยกับญาติของเหยื่อในคดีทุกคดีเลยสามคดีที่ผ่านมามีการคุยเก็บพยานมีการคุยเก็บญาติมีการคุยกับหลักฐานต่างๆหาแ้่หลักฐานต่างๆมาอืรายงานข่าวเนาะจนเขาได้ข้อสรุปขึ้นมาครับว่าสามคดีเนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันจริงๆเนี่แล้วเมืองที่เราพวกเราอยู่เนี่ยาาก็จะมีซีรีส์คุยเล่าที่แบบลอยนวลอยู่แหละอื ไม่มีแค่นันยศเวลาโดยตั้งคำถามใหญ่ๆไปถึงบทบาทตำรวจในเมืองเนี่ยว่าอย่างแรกคุณแอบรับเงินม,มีการเรียกข่มขู่เงินจากพยานจากญาติผู้เสียชีวิตสองคือคุณจับแพะหรือเปล่าสามคือคุณยังปล่อยให้ขารการลอยนวลมาได้ไงหลายปีแล้วเนี่ยอืทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ตำรวจกับนักข่าวอ่ะแล้ววลาโดไม่ใกลเป็นแบบศัตรูกันไปแล้วอ่ะเออ,เอ,อคือแบบ,บมีบีฟเกิดมีคู่แข่งอ่ะออมีคู่แข่ง สายตายที่ตำรวจมองมาที่เวลาโดแล้วก็สำนักข่าวต่างๆคือขเขมเนตะแบบมึงจัดริงช,ช,ชื่อเดน่นกูหรออะไรเงี้ยครับเรื่องราวอะไรเกีวกตำรวจนอกจากออกไปตามหาข้อมูลในรายวันตัวเองนายนยศเชื่อไหมวาม่าตำรวจเังส่งคนน่ะไปแอบตามเวลาโดด้วยเว้ยคือเขาบอกว่าเวลาโดอ่ะชอบไปได้ข้อมูลแบบเอ็กคลูซีฟมาเพราะฉะนั้นอ้เขาก็ตามไปมึงมือคุยใครคไม่คุยคุยเขาต่อ,อสมมุติไม่คุยกับพยานคนนี้ วลาดคุยเสร็จตำรวจก็ไปคุยต่อครับให้มันรู้เท่ากันนะ่ะออจะได้ไม่ต้องมีใครแบบเก่งกว่าใครใช่เพื่อไม่ให้นักข่าวล้ำหน้าไปกว่าตำรวจไงตำรวจเองก็เริ่มสึกว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างแหละเพราะโดนสังคมดา่ากดดันมาครับนอกจากคุยกับญาติของซูเวน,นาที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดแลวครับเวลาดเข้าไปเชื่อมโยงคดีมากมากมายเนาะเพิ่มมากเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยแรงงานข่าวชิ้นใหม่ออกมาเรื่อยๆมีการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่เวลาด มีทฤษฎีของตัวเองเนาะว่าเฮ้ยทั้งสามคนเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าหรือแพทเทิร์นในการฆ่ามันคือการรัดคออะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปเจอข้อมูลมาที่สําคัญมากคือเขาบอกว่าเขาไปได้ข่าวจากแหล่งข่าวเข้ามาในไทยรัฐทีเข้ามาว่าในเหยื่อรายที่สามคุณซิวาน่าเนี่ยในถุงพลาสติกเนี่ยนอกจากมีศพเนี่ยมันยังมีสายโทรศัพท์ด้วยอน้นปแปลว,ว่าสายโทรศัพท์มันจะเป็นอาวุธที่ฆาตกรเนี่ยเอามารัดคอเหยื่อทั้งสามรายหรือเปล่าครับงั้นแปลว่า คนข้า,าจ,จะเป็นแบบคนที่เนี่นะดูแลผู้สูงวัยอ่ะออืหรือไม่ก็มีความใกล้กชิดกับอาชีพแม่บ้านประมาณหนึ่งเนาะสิ่งเหล่านี้ทําให้ตํารวจกโกรธมากเว้ยว่าทําไมแกเอาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยไปบอกถ้าคนร้ายรู้อะ่ะเขาก็จะไหวตัวมันก็จะไหวตัวทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ทั้งเวลาโดนตำรวจรายงานตรงกันเนาะคือแน่ๆอย่างแน่นอนคือมันมีค่าต่อต่อเนื่องอยู่ในเมืองไว้ มันลอยนวลอยู่มันเลือกเหยื่อด้วยแพทเทิร์นแบบเดิมค่า<ช><ม>แบบเดิมเนาะใช้ถุงพลาสติกแบบเดิม,มแต่สิ่งที่วาราโดรู้เหนือไเป็นตำรวจคือข้อสันนิษฐานต่างๆแหล,<ม>ละเช่นการใช้สายโทรศัพท์การเลือกเหยื่อพฤติกรรมของเหยื่อเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆยศคดีก่อนนี้ยังลอยนวลอยู่ครับ,รบวาราโดเองก็ปล่อยความคืบหน้าของคดีแบบกอดติตมากๆเลยอะ่ะเหมือนจะเป็นแบบเกตคีเปอร์คดีนี้ออไปแล้วเป็นเฟิร์สพาริตี้ของเขาไปแล้วเช่นเดียวกับความตึงเครียดระหว่าง นักข่าวอย่างเวราโดกับตำรวจที่แบบก็คอมเมนต์กันไปมาเรื่อยๆอะไรอย่าง,างไรก็ตามครับเรียกมันก็ถึงวันที่ยี่สิบเมษายนมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญเนาะตัดภาพมาที่สำนักข่าวของเวลาโดที่แบบเขาเขีเขยนหนังสือพิมพ์ให้อะบอกกอคนหนึ่งก็บอกทํางานอยู่แล้วมีโทรศัพท์สายนึงโทรมาอืที่ที่กองมาให้การไปตำรวจอืตํารวจโทรมันบอกว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าใครเป็น้นตกรต่อเนื่องอื เดี๋ยววันนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยจะไปจับข้ากรมาให้พวกคุณดูนะเออโทรมาบอกแบบพูดแค่นั้นอ่านหารเลยแล้วไม่บอกได้ว่าจับที่ไหนที่ไหนอะไรไม่มีข้อมูลบอกแค่นั้นไว้แล้ววางสายไปเลยเว้ยครับเวลาผ่านไปอีกไม่นานเนาะม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับแต่ภาคไปตำรวจเนาะตำรวจจำนวนหนึ่งก็ขับรถออกไปที่บ้านของผู้ต้องใส่คนหนึ่งซึ่งตำรวจมั่นใจว่านี่แหละได้เป็น้ารากรตอบเรื่องที่เราแบบมั่นใจมากๆว่าใช่แต่ก็ไม่บอกอะไรสื่อเลยปกติ ตำรวจกับสื่อเนี่ยจะบอกกันว่าเอ้ยเดี๋ยวทันจะไปจับนะนมา,าถ่ายรูปหน่อยแก่เป็นคู่แข่งกันนิดหน่อยไม่บอกอะไรเลยว่าไม่อยากให้สื่อแตกตื่นมากๆอะไรเงี้ยพอตำรวจไปถึงบ้านหลังนั้นนะครับมันคือบ้านที่ตั้งอยู่ในถนนเงียบๆเลยทัดเจ้าหนาก็เข้าไปเคาะประตูบานบอกเฮ้ย<อ><อ>เรา<อ>มีหมายสารมามาคนบ้านคุณเราอยากเจอคุณอะไรเงี้ยพอเคาะประตูสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาเปิดประตูให้ตำรวจก็เห็นหน้าบุกโอเคตรงกันกับโปรไฟล์ที่เรามีก็รีบควบคุมตัวเนาะสรุปว่า คนที่ตำรวจควบคุมตัวได้และต้องสงสัยว่าเป็นฆาตการต่อเนื่องอคือวลาดอวย้ยเชี่ยตำรวจบอกว่าพวกเขา่จับตาดูวลาดอมานานมากแล้วเอที่พวกเขาจับตาไม่ใช่เพราะรู้สึกเกลียดหรือว่าหมันไส้แต่ว่าไม่เข้าใจว่าทําไมไอคนเนี้ยมึงถึงรู้ข้อมูลได้เยอะขนาดนี้วะ,ะมันคือข้อมูลเชิงลึกที่แบบไม่มีใครควรจะรู้อ่ะออตำรวจรู้แค่บางนายเท่านั้นเองอ่ะเหี้ยพีค ก็เลยตามสืบข,ข้อมูลของวราดูไปเรื่อยๆแล้วพบว่าประวัติของวราดูคือมีแม่ที่ทําอาชีพเป็นอาชีพแม่บ้านอแล้วเหยื่อทั้งสามรายเป็นเพื่อนของแม่วราดูทั้งหมดเลยอือันนี้มาชัดเจนมากว่าแกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนแน่แน่พอควบคุมตัวได้ปุ๊บก,ก็ไปคนที่บ้านพบว่าในห้องเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะมากมาอยอันหนึ่งที่ชัดเจนมากตำรวจมั่นใจมากคือมันมีจดบันทึกเอาไว้อะว่าวราดูเคยไปฆ่าใครมาบ้างเชีย เขาบอกเขาก่อเหตุยังไงฆ่ายังไงเก็บสมไปที่ไหนอ่ะอันนี้คือมันแบบหลักฐานนี้มาตัวมากมากนะนอกจากนี้นะครับยังมีการเอาเ็นเนของวราโดเ่ยไปตรวจสอบว่าแมชลับของเหยื่อที่อยู่บนตัวเหยื่อหรือเปล่าก็ตรลงกันอีกก็ชัดเจนชัดเจนมากว่าวราโดที่ทําตัวเป็นนักข่าวเนี่ยเขียนข่าวตัวเองและตัวเองก็คือฆาตกรต่อเนื่องเรื่องจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น หลังจากนั้นนะครับเวลาโดก็ถูกนาตัวไปสอบสวนวเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองมาตลอดเลยว่าผมไม่ได้ไปฆาในาก่อนต่อเนื่องไม่ได้แล้วนะผมถูกใส่ความ,มผมเป็นแพะของคนอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรื่องราวมันก็มีความลึกลับเพิ่มเติมตมายอคือว่าหลังจากที่ตํารวจควบคุมตัวเวลาโดใช่ไหมครับม,มันต้องรอเวลาที่แบบต้องพิจารณาความในศาลน่ะมันฉะนต้องอยู่ในคุกก่อนอยู่ได้สามวันอะ่ะอืมาทุกเสียชีวิตเว้ยเอา้าเสียชีวิตโดยสภาพที่ว่า ในห้องขังมันมีผู้ต้องขังอยู่สี่คนวครวมเวลาโดเนาะในห้องนั้นมันมีถันงน้ําอ่ะที่แบบเอาไว้เก็บน้ําออสภาพที่ตารวจบอกคือว่าเวลาโดเอาหัวตัวเองจุ่มลงไปในถังนั้นก็คือทําการฆ่าตัวตายใช่แต่ความแปลกคือผู้ต้องขังอีกสามคนอ่ะไม่รู้เรื่องนี้เลยมไม่รู้ว่าฆ่าตัวตายไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยไว้ม,มันก็แปลกมากที่คนคนหนึ่งจะเอาหัวตัวเองจุ่มลงไปถังน้ําเออแล้วร่างกายเราอ่ะมันคนจะมีรีเฟลก นิดหน่อยนิดหน่อยปะที่จะฝืนตัวเวในการแบบเวลามันจะตายแล้วมันจะฝืนกลับมาแปลว่าวลาดต้องมีความกล้าหาญมากๆในการฆ่าตัวตายแบบนั้นหรือเปล่าอืตัวท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าวลาดถ้าไปฆาตกรตายแบบตัวจริงอ่ะแรงจูงใจของเขาคืออะไรอะก็เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ก็มีความมันก็มีคนที่ออกมาคิดทฤษฎีมากมายซึ่งเราก็ไม่ค่อยอยากเชื่อมันเท่าไหร่เช่นบางคนบอกว่าเพระว่าดาโดเคยมีความผันแปรกับแม่ตัวเองก็เลย โปรเจกต์ Project, ความเกลียดแม่ตัวเองอะ่ะไปอยู่ในเหยื่อๆที่แบบมีความคล้ายแม่ตัวเองด้วยเหมือนกันอะไรแบบนั้นครับแน่นอนก็มีทฤษฎีมากมายตามมาว่าหรือว่านี่คือแพ้อีกคนหนึ่งของคดีนี้อืมแต่ว่าหลังจากที่วราระโกเสียชีวิตเนี่ยคดีแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดอีกนะอืมแต่ก็พูดได้หลายแบบเช่นคาดกร,รรู้แล้วไงวก็เลยไม่ทําลก็เลยไม่ทาแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้โอ้โห oh. ถ้าเป็นถ้าวาโรกเป็นจริงนี่คือสุดพีคนะใช่ไหมผมว่าผมว่าให้เป็นพล็อตที่แบบพีคที่สุดเลยของยูซีคือ ถ้าเป็นจริงมันแปลว่าคดังกาต่อเนื่องที่สวมรอยไปนั่งข่าวและเขียนข่าวตัวเองและเขียนข่าวตัวเองเว้ยที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดคือมีคนที่ไปสัมภาษณ์บกขอหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับเขาบอกว่าหลังจากที่คุณคุณเหยื่อรไรที่สามคุณซิวาน่าเสียชีวิตอ่ะไม่กี่วันอ่ะเวลาโดนโทรมาบอกเอ๊ยมาพิชเอาเรื่องมาพิชให้ว่าอยากเขียนเรื่องนี้ผมมีข้อมูลพิเศษนะครับซึ่งบกข่าวก็เอ๊ย ตาวาวนื่องากว่าแบบมันมีข่าวเอ็กซ์คลูซีฟอยากได้ก็เอาดิอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นข้ารกรต่อเนื่องโอโแล้วมีคนวิเคราะห์ต่อไปเหมือนกันยศว่าเหตุผลส,ม,สมมุติว่าราดูเป็นข้ารกรจริงๆนะที่เขาเขียนอาจจะไม่ได้มีแค่ต้องการเงินเงินแต่ว่าต้องการหลอกตำรวจหรือเปล่าอคือมันมีการดําข้อมูลในบางอย่างที่ไม่แบบทาให้ตำรวจไปผิดทางอ,ะอ่ะ,อะ,อะหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหพีจริงมันคือพีมาก คนร้ายที่ใช้อำนาจสื่อฟ <laughs> <laughs> อตหนังได้เลยนะ <laughs> จริงฟอตหนังฟอตนิยายสืบสวนได้นะเนี่ยพาดหัวของเรื่องนี้ก็คือว่านักข่าวที่เขียนคดีฆาตการรมของตัวเองโอโ้โหพีกว่ะพีกพีก,พกประมาณนี้หยดโอเคครับก็กลายเป็นว่าได้ได้สองตอนที่เกี่ยวข้องกับสื่อแล้วก็ขาวแล้วก็กฉ่าวทั้งสองสื่อทั้งสองอันเลยนะอันแรกมันคือแบบเขียนข่าวปลอมเพื่ออะไรสักอย่างนะแล้วก็ได้รางวัลผูริเซอร์ ผู้พิทานนี่คือเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เขียนข่าวตัวเองเขียนข่าวตัวเองขายให้กับสารพิมพ์อืมซึ่งไม่รู้สิเราเราก็มั่นใจลึกๆก็มั่นใจเราอาจจะเป็นฆาตกรแหละเพราะว่าถ้าถ้าเราเชื่อตามข้อมูลที่ตำรวจบอกนะว่าดีเอเอมันครบหลักฐานมันชัดเชื่อมโอยงตำรวจก็มีหลายจุดที่น่าพูดถึงใช่เราคิดว่าคดีใหญ่ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นว่ยถ้าตำรวจทำงานได้ดีมาตลอดไม่มีการจับแพ้ในคดีแรกไม่มีการรับสินบนอะไรแง่ ประมาณนี้ครับโอเคครับก็เป็นปอีกรชาติหนึ่งสนุกนะเป็นอีกตอนที่พลอตดีนะครับครับผมก็หวังว่าทุกคนจะอิ่มเอมกันนะครับครับก็แสดงความเสียใจกับผู้สีชีวิทุกท่านน้ยครับครับผมคับวันนี้พวก2คนก็ลาไปก่อนครับติดตามรายการอ n านเดอะเคสของพวกเราได้ทุกช่องทางของซ t ม a s แคสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ